ตอนนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครต้องบอกว่าทุกภาคส่วนนะครับกำลังที่จะเร่งแก้ไขปัญหานะครับไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นภาคเอกชนอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างในพื้นที่ข้างเคียงอย่างพื้นที่ปริมณทนอย่างจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ได้มีการประกาศปิดโรงงาน6วันเพื่อที่จะปรับปรุงทำความสะอาดลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะครับขณะที่คุณภาพอากาศเช้านี้ค่าฝุ่นละออง pm 2.5นั้นลดลงเกือบทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างคงเกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรครับ เว็บไซต์ Air f o ฟไทยนะครับได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้นะครับอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนอยู่ระหว่าง43ถึง77ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้คาดการณ์นะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะปริมาณ PM 2.5มีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่ หลังจากหน่วยง,งานต่างๆนั้นได้ดำเนินมาตราการเข้มข้นและต่อเนื่องทั้งการประกาศปิดโรงเรียนและก็สถานศึกษาต่างๆนะครับส่งผลให้การจราจรคล่องตัวแล้วก็ลดแหล่งกําเนิดมลพิษรวมถึงการตรวจจับควันดำนะครับที่ทําให้ค่าฝุ่นละอองลดลงตลอดจนมาตราการตรวจสอบโรงงานโดยเฉพาะโรงงานเป้าหมายที่มีระบบหม้อไอน้ำผลิตปูนซีเมนต์โรงงานหล่อหลอมโลหะนะครับรวมไปถึงที่สําคัญก็คือเรื่องของโรงงานที่เคยถูกร้องเรียนปัญหาฝุ่นละอองนะครับ